ัดได้สองลูกชายครับผมมันมีความภาคภูมิใจแค่ไหนครับก็จริงๆภูมิใจตั้งแต่ได้อยู่ร่วมกับแคนดิเดตทั้ง4คนแล้วด้วยครับคือภาพยนตร์แต่ละเรื่องก็ดีมากๆอยู่แล้วก็แล้วยิ่งเป็นวิจารณ์บันเทิงด้วยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังเลยครับก็เลยแบบขึ้นไปตะกุกตะกักเลยเทะแต่ก็สนุกดีครับตอนที่เสนอมีชื่อเข้าชิงตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างครับพี่จริงๆผมเนี่ยครับผมจะอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วแบบเข้าไปแล้วก็อย่างเงี้ยจริงๆอันนี้เป็นรางวัลแรกของตัว Four King สำหรับผมเลยก็เลยมาด้วยความแบบมาร่วมยินดีเฉยๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีเป็นพิเศษที่มันมาเป็นเราเนี่ยส่วนตัวคือตั้งแต่เล่นหนังมาคือ Four King นี่ก็คือที่สุดแล้วที่สุดยังถ้าในแง่ในมิติของรายได้หรือว่ากระแสก็ถือว่ามาไกลมากๆครับเคยฝันไหมว่าชีวิตตัวเราเองหรือตัวละครตัวนี้มันจะทำให้เราได้โด่งดังขึ้นมาในอีกมุมนึงซึ่งไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักดนตรีเลยจริงๆผมคิดว่าถ้าถามทุกคนตอนที่ถ่ายโฟกิงทุกคนจะคิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเราแค่ทำมันออกมาเฉยเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่น่าจะทราบกันว่าแบบมันก็มีหลายกระแสเนาะแบบเล่าเรื่องนี้ทำไมเล่ามุมนี้ทำไมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเราพยายามจะสื่อสารอะไรอยู่แล้วพี่พุทธเขาก็ทำกันบ้านอยู่กับบทนี้มาแบบ 7-8 ปีอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าลองดูกลายเป็นว่าได้ครอบครัวใหม่ได้เพื่อนใหม่แล้วก็ยินดีที่หนังมันเดินทางมาเจอกับคนเยอะแยะมากเลยครับตอนที่เราแบบมีรายชื่อเข้าเล่นเรื่องสี่ถึงโฟกิงนะคะพี่ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเล่นได้ไหมคือตอนจริงๆกังวลเพราะว่าเราเห็นแคสหมดแล้วครับเราเห็นทั้งพี่โจ๊กพี่เป้พี่จ๋าเห็นทูซิล่าเห็นภูมิรังสีอะไรเงี้ยทุกคนคือเขาโหดอะแล้วคือหมายถึงว่าผมก็แบบค่อนข้างห่างไกลกับความเข้าใจว่าตัวละครอาชีวะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยกลัวนิดนึงแต่ว่าพออย่างที่บอกพอมันสนิทกันพอมันช่วยเหลือกันเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเจอมิติของตัวละครโอแล้วก็ลองดูครับได้เป็นส่วนหนึ่งของโฟกิงทันทีครับผมก็ทำรายได้สูงสุดด้วยครับแล้วเรื่องก็สิ่งความรักนิดนึงของตัวกับพี่ฟ้าค่ะครับเป็นยังไงบ้างเป็นปกติมากเลยครับใช่จริงๆก็ผมว่าจริงๆถ้าตามกันมาก็จะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่เคยปิดไม่เคยอะไรครับแต่หลายคนก็เริ่มแบบมองว่าเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเปิดตัวตอนหลังๆมันนี่เองอะไรเงี้ยใช่อันนั้นก็โทษไม่ได้ครับหมายถึงว่าผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าเห็นเราจากตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าดู Instagram ดูอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าคุยกันมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าได้มีการคุยก่อนหน้านี้มั้ยว่าจะมีการเป็นเชิงรูปคู่ปล่อยออกมาว่าเหมือนว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับเป็นแผนการของผมคนเดียวคือยังไงครับพี่ก็ผมจริงๆก็คุยกันมาตลอดว่าก็เดี๋ยวลงรูปอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเวลาใน iPhone นะครับที่แบบครบ2ปีอะไรเงี้ยมันพอปอัพขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เจอกันก็เลยรู้สึกว่ารูปนี้น่ารักดีมีเรื่องราวเยอะดีพี่น้องก็ทําเอาสาวๆอกหักครับเออไม่หรอกมั้งใช่ครับมีเรียกมีแฟนเป็นแอนตี้มีมั้ยครับไม่มีเลยจะไม่มีใช่ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ผมปิดคอมเมนต์ด้วยไงก็ไม่มีผมไม่รู้อยู่ดีแล้วแบบพี่ฟ้าเป็นยังไงบ้างครับฟ้าก็ดีครับคือฟ้า positive กว่าผมเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบแชร์ energy ดีๆมาอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้กี่ปีแล้วครับพี่น่าจะเข้าปีที่2กำลังจะ2กว่าครับ2เดือนแล้วแต่พวกเราก็ไม่ค่อยเปิดหรือไม่ค่อยปิดก็คือให้เป็นการเจอเองใช่ครับประมาณนั้นในโซเชียลจะมีโอกาสเห็นรูปคู่มุมนี้มุมหวานๆอะไรแบบนี้มั้ยนี่นะครับนี่ฟ้าเขาก็เพิ่งลงอะไรของเขาเรื่อยเปื่อยอะไรคือผมรู้สึกว่ามันใครอยากทำอะไรก็ทำเลยครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสพอได้แบบว่าเปิดตัวหรือว่าเป็นการลงภาพให้คนเห็นบ่อยๆแบบนี้มันเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเราไหมไม่นะครับจริงๆจริงๆถ้าเกิดใครแบบเหมือนถ้ารู้จักเรามาตั้งแต่แรกเราก็ผมรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดคุยกันได้อยู่แล้วก็เลยไม่เคยซีเรียสเรื่องนี้เลยครับก็เรียกว่าแฮปปี้มากครับขอบคุณครับ